อ่ะคุณสุภชัยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นพิมพ์นิยมนะครับจากกลุ่มโรงกลั่นปิโตเคมีสำหรับทาง IRPC นะครับแต่ก็ดูผลประกอบการในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็ดูจะซบเซาแล้วก็เลยทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์เนี่ยมีลดลงนะฮะทีนี้สำรวจดูยกตัวอย่างเช่นค่ากันกลั่นย้อนหลังไป2 ปี 2 ปีกว่าเนี่ยคือต้องบอกว่าตั้งแต่เทรดวอร์ไล่มาจนถึงโควิด -19 เนี่ยมันก็ปรับตัวลดลงต่ำนะฮะซึ่งนั่นเองก็ส่งผลทำให้รายได้จากการกลั่นของบรรดาผู้ประกอบการโรงกลั่นเนี่ยมันก็พากันปรับตัวลดลงไปด้วยใช่เช่นเดียวกับปิโตเคมีคอลนะครับในเรื่องของดีมานด์จากตลาดโลกเนี่ยนะมันก็ซบเซาลงไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ก็ดูจะตึงตัวมากขึ้นทุกทีนะฮะตรงนี้เองนะฮะก็ถือว่าเป็นแรงกดดันที่ก็ทำให้ผลประกอบการของ IRPC เองนั้นอาจจะดูไม่สดใสสักเท่าไหร่นักนะฮะอย่างไรก็ตามมาจนถึงวันนี้เนี่ยธีมของเศรษฐกิจโลกมันไปอยู่ในชั้นของการฟื้นตัวนะเริ่มมีความต้องการมีการจับจ่ายใช้สอยมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ในแง่ของฐานที่มันต่ำนะฮะของผลประกอบการก็ดีราคาหุ้นก็ดีเนี่ยมาจนถึงวันนี้มันอยู่ในจุดที่น่าสนใจตอนนี้ยังไม่ต้องไปนับรวมนะรเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต้องนำส่งกำไรเข้ารัฐจากการกลั่นเนี่ยเพราะเดี๋ยวต้องไปดูข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะเอาอย่างไรเอาเป็นว่าถ้าดูแนวโน้มธุรกิจของโรงกลั่นก็ดีของปิโตเคมเองก็ดีนะฮะก็ถือว่าเป็นทิศทางที่สดใสขึ้นในช่วงต่อจากนี้นะฮะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรแล้วก็กรอบกับว่า IRPC เนี่ยมีแผนดำเนินงานในระยะ5ปีที่น่าสนใจนะฮะจะมีการปรับโครงสร้างธุรกิจเช่นไรเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณชาวลิตทิพาวนิชครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับคุณชาวลิตครับครับสวัสดีครับคุณบุรพาสวัสดีครับคุณสุภชัยครับครับสวัสดีครับแหมคุณชาวลิตครับขอภาพฉายภาพสักนิดหนึ่งฮะในช่วงของแผนการดำเนินงานในช่วง5ปีนับจากนี้ไปฮะ IRPC จะมีอะไรบ้างครับก็ขอเรียนคุณบุรพาคุณสุภชัยนะครับคือ IRPC ก็เริ่มดูตัว way forward นะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยนะในเรื่องของแนวโน้มหลายๆประการนะครับผมขอเรียนตัวว่าแรงผลักดันในเรื่องนี้นะครับมีอยู่4เรื่องหลักๆนะครับก็คือเรื่องของ global warming คือเราต้องยอมรับแหละนะครับเรื่องของ peak oil เรื่องของการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นของตัวพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะกระทบกับบริษัทถ้าบริษัทไม่ปรับตัวนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของ disrupt technology ซึ่งจะมีเข้ามานะครับเราจะเห็นอยู่ทุกวันเรื่องที่3คือ demographic change คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนะครับประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับแล้วก็ผู้งานมีผู้สูงอายุมากขึ้นและประการที่4คือมันเกิดภาวะที่เราเผชิญแล้วเราก็มีความรู้สึกมากตอนนี้นะครับคือเรื่องของ deglobalization นะครับก็คือโลกไม่เชื่อในเรื่องของ globalization ต่อไปก็มีการแบกควมละต่างๆ4สิ่งนี้นะครับทำให้ปีที่แล้ว IRPC เองก็เปลี่ยนแปลงตัววิสัยทัศน์เดิมของเราที่เราเน้นเรื่องเป็นpetrochemical and refinery complex leading นะครับใน Southeast Asia ซึ่งเรามารู้ภารกิจไปแล้วนะครับเป็นเราจะมีวิสัยทัศน์ใหม่นะครับเป็นเราจะสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงานเพื่อชีวิตที่ลงตัวคือเราจะเน้น segment of purpose หลักๆเลยคือว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะดูเป็นเรื่องการตอบโจทย์นะครับในเรื่องของ4เรื่องหลักๆที่เป็นประเทศเป็นหลักครับนะครับเอ๊ะถ้าดูนี้ถ้าดูแล้วก็คือทั้ง 3-4 ส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลการเปลี่ยนแปลงประชากรอะไรต่างๆตัวนี้นะครับอย่างนวัตกรรมที่เราจะไปในช่วงที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นอะไรไปบ้างฮะคุณชวลิตครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องนะครับยกตัวอย่างเรื่องของglobal warming เนี่ยมันก็จะมีเป็นแนวโน้มของโลกในเรื่องของ circular economy เป็นไปได้ไหมนะครับที่เราจะใช้วัสดุที่ทันสมัยขึ้นนะครับลดปริมาณที่จะวนกลับไปเป็นของเสียลงต่างๆก็จะเกิดนวัตกรรมการคิดค้นต่างๆนะครับให้เรามีวัสดุที่สามารถที่จะมีคุณสมบัติเหมือนเดิมนะครับแต่มีน้ำหนักเบาลงนะครับแล้วก็ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆดีขึ้นหรือแม้กระทั่งการที่เราเผชิญกันในเรื่องของโควิด-19เนี่ยนะครับเราจะมีเทคโนโลยีไหมนะครับในเรื่องของแบคทีเรียต่างๆทางด้านไฮจีนนะครับหรือเรื่องสุขภาพหรือเรื่องทางการแพทย์ที่จะตอบโจทย์สิ่งที่เราพบเจอในวันนี้แล้วก็จะพบเจอในอนาคตเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญและต้องมองไปข้างหน้า
ให้เร็วกว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ครับคุณชวลิตฉายภาพให้ดูเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งสิครับเกี่ยวกับแผนการลงทุนในระยะ5ปีนี้เนี่ยว่ามันจะทำให้ IRPC สามารถที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้อย่างไรครับขอบคุณมากครับตอนนี้ IRPC มีภารกิจอยู่3เรื่องหลักๆเลยนะครับก็คือ1ก็คือเราเองมีจุดแข็งเติมและเนื่องจากเราเป็นในเรื่องของปิโตรเคมีกับโรงกลั่นซึ่งถือว่าเชื่อมโยงกันนะครับเราก็มีจุดแข็งในเรื่องของต้นทุนอะไรต่างๆตรงนี้อยู่ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีฐานตลาดด้วยครับเป็นไรก็ตามภารกิจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราต้องสร้างการเติบโตนะครับอันนี้เป็นข้อคาดหวังของท่านผู้ถือหุ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่3คือการเติบโตนั้นจะเป็นต้องเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนด้วยทีนี้ในหลัก3เรื่องนี้นะครับ IRPC ก็มาบูรณาการกันนะครับเอาเรื่องจุดแข็งของเราก่อนนะครับว่าเราโตอย่างไรคือโตอย่างแรกนี่เราใช้ยุทธศาสตร์ว่าผลิตภัณฑ์เดิมของเราเนี่ยนะครับตามที่ท่านคุณชัยกับคุณเล็กถามมานะครับว่าเอ๊ะเรามีนวัตกรรมมี disruption อะไรในเรื่องที่เปลี่ยนไปหรือไม่นะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการ transformation คือทำอย่างไรนะครับให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีการชิปนะครับหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องเมกะเทรนด์4เรื่องตามที่ผมเรียนแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยโดยมีการลงทุนน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เพิ่มกำลังการผลิตไม่มากนะครับซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าเป็นเรื่องของ core uplift นะครับคือต่อยอดจากของเดิมนะครับส่วนเรื่องที่จะเป็นเรื่องใหม่ของเราที่เราเรียกว่า new frontier หรือเป็นอาณาเขตใหม่ๆของเราที่เราสนใจก็คือในเรื่องที่เราจะต่อยาวออกไปนะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็การทำธุรกิจในสิ่งที่ต่อเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เราเคยขายอยู่ในปัจจุบันที่ผมเรียนให้ทราบไปแล้วนี่ก็เลยตัวอย่างเช่นมันมีแนวโน้มในเรื่องของการความต้องการในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆนะครับ MC เองก็เริ่มนะครับมีการลงทุนในส่วนนี้นะครับผลิตในเรื่องของตัวผ้านะครับหรือเส้นใยที่เป็นวัสดุชิ้นเปลือกต่างๆที่พวกนี้สามารถจะทำไปใช้นะครับเป็นหน้ากากอนามัยตามที่เราเคยใช้อยู่นะครับแล้วก็ว่าไปทับซ้อนในหลายๆเลเยอร์นะครับนำไปทำพวกผ้าอนามัยต่างๆนะครับแล้วก็นำไปใช้เป็นไส้กรองต่างๆที่จะใช้ในเครื่องกรองน้ำต่างๆหรือแอร์ต่างๆเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นฟรอนเทียร์ใหม่ๆที่เราเรียกว่าแอดเจสเซนต์คือก้าวออกไปอีกหนึ่งก้าวนะครับจากที่เดิมเราเคยจะผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์พื้นฐานอย่างเดียวนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็มีเม็ดเงินลงทุนอีกส่วนหนึ่งกันเดี๋ยวผมจะเรียนในภาพรวมนะครับว่ารวมกันแล้วเป็นประมาณเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีเหมือนกันก็คือในเรื่องของสเปคเอาออกไปก็คืออยู่ในแอเรียที่เราคิดว่าเรายังไม่เคยมีความรู้ความชำนาญเราก็ต้องเริ่มนะครับเข้าไปแสวงหาความรู้ตรงนี้ผ่านทางช่องทางต่างๆที่สามารถเป็นไปได้นะครับปัจจุบันเราจะได้ยิน อยู่บ่อยๆในเรื่องของสตาร์ทอัพในเรื่องของกองทุนเวนเจอร์แคปิตอลต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่รวบรวมกองทุนจากผู้สนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่จะเป็นแนวโน้มของโลกเนี่ยแล้วก็เอาเงินพวกนี้ไปให้ทุนนะครับกับบริษัทเล็กๆที่เป็นบริษัทที่มีไอเดียนะครับมีความคิดในเรื่องของดิสรัปต์เทคโนโลยีต่างๆเราก็สนใจในการที่จะลงทุนตรงนี้เพื่อต่อยอดไปในอนาคตในระยะยาวด้วยนะครับนี้ตอบคำถามที่ว่าที่เรากำหนดนะครับวงเงินลงทุนไว้ประมาณเท่าไหร่นะครับคือใน 4-5 ปีเนี่ยนะครับเรากำหนดไว้ประมาณ 40,000 กว่าล้านนะครับคือซึ่งก็จะครอบคลุมในทุกแอเรียนะครับหรือในเรื่องก่อต่างกลุ่มต่างๆตามที่ผมเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Core Uplift นะครับแล้วก็เรื่องของ Asset and Business คือการไปลงทุนในธุรกิจต่อยอดออกไปแล้วก็เรื่องของสเปคเอาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคร่าวๆนะครับที่จะให้เห็นภาพของ IRPC บอกไปข้างหน้าครับผมครับในเชิงของซินเนอร์จี้นิดหนึ่งครับพูดถึงในแง่ของภาพรวมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ของกลุ่มปตท.เองก็มีการขยับกันทั้งกลุ่มโอเคละของเรานี่อาจจะมีในส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไลฟ์ไซแอนของทางปตท.ที่เป็นนโยบายหลักตรงนั้นนะฮะในการซินเนอร์จี้ในกลุ่มเนี่ยภาพจะเห็นมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะนับจากนี้ฮะก็หลังจากที่ปีที่แล้วนะครับซึ่งเราปกติเราจะทำการวางแผนแล้วก็ขอความเห็นชอบในเรื่องของกำหนดแผนยุทธศาสตร์ไปข้างหน้า5ปีนะครับแต่เราก็รีวิวทุกปีเนี่ยประมาณเดือนสิงหาหรือปี
ที่เราได้รับความชอบของการบริษัทแล้วนะครับแล้วก็สื่อสารไปภายนอกเราก็เริ่ม implement เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับแต่เห็นว่าจากคำถามของนักบุญจารและคุณเล็กเนี่ยนะครับว่าเรามีอะไรเม้นหรือสินที่กับกลุ่มปตท.อย่างไรนะครับถ้าเราไปดูตัววิสัยทัศน์ของปตท.นะครับ Public Life with Future Energy and Beyond เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์เชิงกว้างเหมือนกันว่าปตท.เองและกลุ่มนี้ก็เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์กันนะครับก็คือเรามองไปที่ Future Energy and Beyond ก็คืออะไรก็ตามที่ตอบโจทย์ในเรื่องของ Mega Trendที่ IRPG เองเนี่ยเราเน้นทางด้านของโซลูชันนะครับที่จะอะไลน์กับสิ่งเหล่านี้กรณีตัวอย่างก็คือผลิตภัณฑ์ของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกเม็ดพลาสติกพวกโพลิเมอร์เนี่ยเราคิดตัวเราเองเข้าไปมากขึ้นนะครับในการที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าต่างๆนะครับซึ่งก็จะเข้าในอะไลเมนต์กับทิศทางของปตท.ที่ตอนนี้มีการตั้งอรุณพลัสต่างๆนะครับแล้วก็ตั้งบริษัทที่ร่วมทุนกับ CBC ในเรื่องของผลิตแบตเตอรี่นะครับซึ่ง IC เองก็มีการพัฒนานะครับต่อยอดตรงนี้นะครับในเรื่องของวัสดุทางการแพทย์เราก็มีการจัดตั้งบริษัทอินโนโพลิเมตร่วมทุนกันเพื่อจะผลิตผ้าเอวรุ่นนะครับแล้วก็เราผลิตตัวสปันบอร์ดอยู่แล้วนะครับสับอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่เอาเป็นว่ามันเป็นผ้าไม่ถักไม่ทอที่ต้องมาทับซ้อนกันหลายชั้นเพื่อจะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายอันนี้เราก็จัดตั้งบริษัทไปแล้วขณะนี้เราก็อยู่ในระหว่างก่อสร้างโรงงานนะครับซึ่งขอเรียนว่าทั้งปตท.กลุ่มปตท.และ IRPG เองเนี่ยก็ถือว่าเราอยู่ในช่วงของการ transition นะครับไปสู่ของ business ใหม่แล้วก็เทคโนโลยีนะครับเราจำเป็นต้องพาตัวเองไปอยู่ในระบบนิเวศนะครับที่ต่อยอดออกไปจากในเรื่องของพลังงานหรือตัววัสดุพื้นฐานเดิมๆของเราครับอันนี้ก็จะเป็นความก้าวหน้าที่เห็นเป็นรูปธรรมที่เราดำเนินการไปแล้วร่วมกับปตท.นะครับก็ดูแล้วโดยรวมนั้นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่า IRPC เนี่ยจากเดิมเป็นคอมโมดิตี้ก็จะมามีความเป็นสเปเชียลตี้ที่เพิ่มมากขึ้นก็เพื่อเป็นการเติมเต็มระบบนิเวศทางธุรกิจสรุปเช่นนี้ได้ไหมครับครับได้ครับโอเค คุณชาวลิตไหนๆอยู่ตรงนี้ทั้งทีขออนุญาตเรียนสอบถามกรณีการส่งกำไรโรงกลั่นเนี่ยเข้าไปเติมเต็มในกองทุนน้ำมันสักนิดหนึ่งความคืบหน้าขณะนี้พูดคุยกันไปถึงไหนแล้วครับก็ผมต้องขออนุญาตเรียนก่อนต้องขอบคุณมากนะครับที่ยกคำถามนี้ขึ้นมาคือในเรื่องของการถกกันนะครับในแวดวงทั่วไปในเรื่องของค่าการกลั่นผมคิดว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับแล้วก็เห็นใจในเรื่องทุกภาคส่วนเลยก็เราทราบกันดีว่าราคาพลังงานตอนนี้มันสูงขึ้นมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าราคาน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้นไปถึงมากกว่า1เท่าตัวเป็นต้นนะครับแล้วก็ค่าการกลั่นก็ขยับขึ้นไปทีนี้ก็มีประเด็นว่าอันนี้โรงกลั่นเราเป็นผู้กำหนดค่าการกลั่นเองไหมหรือเรามีกำไรเกินเลยเกินไปหรือเปล่าอะไรซึ่งผมขอเรียนว่าข้อมูลต่างๆทั้งหลายแหล่นี่ครับเราได้ชี้แจงนะครับทางภาครัฐไปหมดแล้วนะครับในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปก็ขณะนี้ก็ได้มีการประสานนะครับหารือนะครับทำความเข้าใจในเรื่องข้อเท็จจริงอะไรต่างๆร่วมกันอยู่นะครับข้อแรกที่เราเรียนทางภาคราชการแล้วเราก็สื่อสารทั่วไปด้วยนะครับว่าค่าการกลั่นจริงๆมันเป็นดัชนีที่ชี้ทิศทางผลประกอบการของโรงกลั่นเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับแล้วค่าการกลั่นเนี่ยมันวัดกันเป็นรายวันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วการดูธุรกิจการกลั่นถ้าพูดถึงการกลั่นจะต้องดูยาวๆเป็นวัฏจักรนะครับนอกจากนั้นค่าการกลั่นเวลาคิดเนี่ยนะครับก็มีนิยามที่ไม่ค่อยเหมือนกันด้วยแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยเขาจะเอาตัวเวเตสหรือถ่วงดุลของตัวน้ำหนักของราคาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดลบด้วยน้ำมันดิบดูไบนะครับดูอย่างนั้นเลยครับแต่ว่าสิ่งที่เราดูว่าค่าการกลั่นมันมาสะท้อนกำไรสุทธิไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้คิดต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับเพราะเราก็ทราบกันดีตอนนี้เงินเฟ้อนะครับค่าพลังงานก็สูงขึ้นการจัดก็ต้องใช้พลังงานด้วยยกตัวอย่างก็แปลว่าตอนที่ค่าการจัดสูงขึ้นต้นทุนของโรงกลั่นก็สูงขึ้นด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในสมการของค่าการจัดหรือ GRM ดังนั้นจะดูที่ตัว GRM ไม่ได้ซึ่งอันนี้เราก็ชี้แจงจากภาครัฐไปแล้วนะครับแล้วก็ชี้แจงหลังภาคpublic ด้วยนะครับก็ผมก็คิดว่ามีความเข้าใจมากขึ้นตามลำดับนะครับ
โดยทั่วๆไปสมมุติบอกว่า GRM 20เหรียญต่อบาร์เรลนะฮะในธุรกิจโรงกลั่นเอาโดยทั่วๆไปเลยพอเน็ตแล้ว10เหรียญนี่เหลือถึงไหมปกติเหลือไม่ถึงหรอกครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าจะคิดเน้นนะครับว่าตัว GRM เองเนี่ยคำนวณไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะว่ามันเป็นดัชนีเบื้องต้นเท่านั้นเองที่ชี้ทิศทางทีนี้เวลาเราตั้งคำถามในสังคมเรามักจะตั้งต้นที่ GRM แล้วก็ลิงก์ไปที่กำไรเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตั้งต้นสมการอันแรกผิดเนี่ยนะครับหรือว่ามันเบี่ยงเบนไปเนี่ยการถกต่อไปเนี่ยมันก็จะเบี่ยงเบนด้วยเพราะว่า GRM อย่างยกตัวอย่างเช่น GRM ของสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะครับเขาจะลบเฉพาะตัวเวทคือถ่วงน้ำหนักของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์น้ำมันแล้วก็ลบด้วยน้ำมันดูไบนะครับแล้วก็ลบค่าเฟสนิดหน่อยแต่ในไทยเราเนี่ยก็มีการลบในเรื่องของค่าวัสดุสิ้นเปลืองอะไรต่างๆด้วยในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปก็มีสมการแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือทุก CRM definition หรือนิยามเนี่ยจะไม่ได้คิดต้นทุนทั้งหมดอันนี้เป็นประเด็นนะอีกเรื่องนึงที่ผมต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงเลยก็คือแต่ละบริษัทเนี่ยจะมีพอร์ตโฟลิโอเพลย์ไม่เหมือนกันก็คือว่ามีโครงสร้างของธุรกิจแตกต่างกันไปบางโรงกลั่นในประเทศไทยกลั่นน้ำมันล้วนๆนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ต่างชาติมาลงทุนก็จะมีลักษณะโครงสร้างต่างๆในเรื่องธุรกิจแตกต่างกันไปคือทำแต่น้ำมันแต่หลายบริษัทที่เป็นโรงกลั่นเนี่ยเรามีธุรกิจอื่นนะครับ อยู่ด้วยนะครับฉะนั้นเหตุที่เราเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเชื่อว่าเราบริหารธุรกิจเพื่อให้ผลประกอบการโดยรวมยาวๆเนี่ยดีกับผู้ถือหุ้นแต่ถ้าเราลงทุนธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยถ้าเวลาตลาดมันย่ำแย่เนี่ยอาจจะส่งผลต่อองค์รวมของบริษัทได้อย่างกรณี IPC เองเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยถือว่าธุรกิจปิโตรเคมีเป็นตัวชูโรงดีมากปีนี้กลับกันนะครับธุรกิจการกันดีกว่าแต่ธุรกิจปิโตรเคมีเองก็จะอยู่ภายใต้ความกดดันในหลายๆเรื่องครับแต่พอร์ตโฟลิโอเปย์ก็คือบาลานซ์กันแล้วเนี่ยธุรกิจของ IPC ก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนครับเพราะเรามีทั้ง2 3ตัวธุรกิจที่จะสามารถที่จะเอาเวทกันหรือค่าเฉลี่ยออกมาได้นะครับคือเราจะดูแต่เรื่องของการจัดแล้วก็บอกว่านั่นเป็นกำไรของบริษัททุกบริษัทไม่ได้นะครับผมโอ้รวยตายเลยถ้าคิดที่ GRM ครับคุณชาวลิตไหนทิ้งท้ายสักหน่อยคือพอพูดถึงหุ้นแล้วนี่นะฮะในฐานะของผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยคือตามข่าวที่ออกมาว่าทางรัฐเองจะขอความร่วมมือให้มีการนำส่งกำไรส่วนเกินไปให้กับทางภาครัฐนั้นเนี่ยในทางกฎหมายมันจะใช้ช่องทางไหนหรือว่าจะใช้เงื่อนไขไหนในการไปดึงเงินออกมาจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนมากไม่ต้องไปขออนุญาตเขาก่อนหรือครับก็เป็นคำถามที่พวกเราก็ถามกันเองเหมือนกันนะครับและภาครัฐเองก็ถามเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราคือตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องเห็นใจภาครัฐเพื่อประชาชนเหมือนกันว่าน้ำมันมันแพงนะครับนี่ผมเรียนก่อนจะไปถึงตรงนั้นก่อนว่าในเรื่องของหลักการเนี่ยคือมันมีอาจจะมีความเชื่อไปว่าบริษัทกับโรงงานนี่ต่างกันนะครับผมเรียนไปแล้วนะครับโรงงานก็คือโรงงานบริษัทที่ดูทับทับธุรกิจภาพรวมหมดถ้าเป็นโรงงานเนี่ยหรือธุรกิจการกันกำไรเกินควรเนี่ยมันจริงไหมจะดูยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความผันผวนพอสมควรยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดราคาน้ำมันมันลงหรือค่าการกันลดลงในครึ่งปีหลังเนี่ยภาพมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับ snapshot หรือวันเดียวหรือว่าสัปดาห์เดียวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็เลยเป็นเรื่องความเสี่ยงที่ต้องดูองค์รวมคำถามอันนี้ก็คำตอบก็คือว่าถ้าจะดูว่าธุรกิจการกันกำไรจริงไหมเนี่ยให้ไปดูสิ้นงวดนะครับแต่นะครับโจทย์สมการตอนนี้ทางรัฐและประชาชนอาจจะรอไม่ได้นะครับเพราะว่าการรอสิ้นงวดก็คือว่าตอนนี้น้ำมันมันแพงเราเข้าใจก่อนนะครับผมนิยามเป็น3เรื่องนะครับคือความเชื่อความจริงกับสิ่งที่เราอยากให้เป็นนะครับเราอยากให้ความเชื่อนะตัวข้อเท็จจริงเหมือนว่าอ๋ออะไรเป็นอะไรทีนี้ไอ้เรื่องโซลูชันนะครับที่ทางคุณการกับคุณเล็กถามเนี่ยนะครับจะใช้กฎหมายอะไรยังไงตอนนี้ทางภาครัฐก็ได้พูดคุยกับเรานะครับว่าอันนี้ถ้าออกมาเป็นแบบนี้นะครับจะมีผลอย่างไรอะไรซึ่งเราบอกอย่างเดียวเลยนะครับว่าเราเป็นบริษัทมหาชนนะครับเรามีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเองอะไรก็ตามเราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนนะครับเป็นอยู่ต้องดำเนินการภายใต้พรบ.หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆเราจะต้องดูแลผู้ถือหุ้นไปด้วยผมก็อยากให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจนะครับว่าบริษัทก็จะมีธรรมาภิบาลในเรื่องนี้นะ
ครับแล้วก็ได้เรียนข้อจำกัดต่างๆไปให้ทางรัฐบาลทราบแล้วนะครับว่าโซลูชันต่างๆซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเราเข้าใจเข้าใจครับแต่ว่าก็ต้องคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ทางโลกาที่เป็นบริษัทมหาชนต้องสามารถปฏิบัติได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็การพูดคุยระหว่างกันก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับเราก็พยายามที่จะหาทางออกร่วมกันอยู่ครับซึ่งจะให้เกิดประโยชน์หรือผลกระทบน้อยที่สุดนะครับกับภาพรวมครับครับมันมีความเป็นไปได้ไหมครับคุณชวลิตว่า1รัฐเองอาจจะต้องออกประกาศอะไรพิเศษออกมาหรือว่าออกกฎหมายพิเศษออกมาเพื่อในแง่ของให้สามารถที่จะดึงเม็ดเงินจากโรงกลั่นออกมาได้เป็นไปได้ไหมฮะก็มันมีความเป็นไปได้ครับแต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่ารัฐเองเนี่ยก็ต้องดูแลระบบใหญ่ทั้งระบบด้วยซึ่งตรงนี้นี่คือเหตุผลที่รับดำเนินการอยู่แล้วก็ใช้เวลาในช่วงนี้นะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นกรณีตัวอย่างอันนึงก็คือมีการวิเคราะห์กันนะครับว่าพอมีข่าวเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่10ถึงสัปดาห์ที่แล้ววันที่17มิถุนายนหุ้นลงกันลดลงรวมกันทั้งหมด 66,000 ล้านหายไปทันทีซึ่งสิ่งเหล่านี้รับทราบดีเพราะนั้นการที่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับแต่การที่รัฐจะใช้มาตรการใดจะต้องคำนึงถึงภาพรวมของประเทศแล้วผลกระทบต่างๆให้ครบด้วยซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากแล้วก็ต้องเห็นใจท่านนะครับว่าท่านกำลังดูเรื่องราวพวกนี้อยู่นะครับในหลักปฏิบัติว่าถ้าทำแล้วนะครับท่านถ่วงทั้งน้ำหนักกันดูซ้ายขวานะครับว่าผลที่ได้แล้วก็ผลเสียอันไหนมากกว่ากันเลยก็เป็นภาระหน้าที่ที่ทางรัฐดูแลอยู่นะครับแล้วเราก็มีหน้าที่ให้ข้อมูลเท่าที่จะสามารถให้ได้ตามกฎหมายนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจของภาครัฐนะครับนะครับอีกสักนิดหนึ่งฮะเรื่องของค่าการกลั่นบ้างฮะหลายคนตั้งคำถามมาเยอะทำไมเราต้องอ้างอิงกับสิงคโปร์ทำไมไม่คิดเป็นสูตรของค่าการกลั่นของเราเองขึ้นมาเพราะว่ามันก็จะเหมือนกับธุรกิจทั่วไปนะครับก็คือถ้าเราไม่กลั่นเองเราต้องซื้อจากที่ไหนก็ได้ในโลกนะครับทีนี้การซื้อจากที่ไหนในโลกสำหรับน้ำมันซื้อแล้วใกล้แล้วก็ถูกที่สุดก็คือทางสิงคโปร์ก็จะเป็นตลาดหลักตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาโรงกลั่นจะตั้งธุรกิจขึ้นมานะครับแล้วก็จะดูดัชนีอะไรต่างๆที่จะพูดคุยกันเนี่ยเราก็ดูที่ตลาดที่จะสามารถแข่งขันได้กับธุรกิจในประเทศอันนั้นก็จะเป็นหลักอ้างอิงตามมาตรฐานทั่วไปของเรื่องการทำธุรกิจนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าต้นน้ำมันดิบส่วนใหญ่เกิน 90% เนี่ยเรานำเข้าทั้งหมดนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องทำการทำให้ต้นทุนเราแข่งขันได้กับการกลั่นในต่างประเทศตัวอย่างเช่นสิงคโปร์ซึ่งผมก็เรียนว่าในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเม็ดเงินลงทุนอะไรต่างๆก็จะแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆที่ธุรกิจการกลั่นเนี่ยจะมีทั่วโลกหรือในภูมิภาคก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นการอ้างอิงตลาดนะครับสิงคโปร์ซึ่งเราติดใจกันมากเนี่ยผมรู้นะครับก็คือมันก็จะเป็นเช่นนั้นแหละนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเรามีน้ำมันดิบของเราเองนะครับเรามีเทคโนโลยีของเราเองนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นอีกประเด็นนึงนะครับแต่ทุกเรื่องเนี่ยเราแทบจะต้องซื้อมาครับเพียงแต่ว่าเราย้ายการกลั่นจากต่างประเทศมาเมืองไทยเท่านั้นเองครับเอาละครับกราบขอบพระคุณนะครับคุณชวลิตครับสวัสดีครับครับผมครับขอบพระคุณมากครับคุณตาและคุณเล็กนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณชวลิตทิพย์ภาวนิชครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จากทาง IRPC คุณสุชัยต้องบอกว่าการสนทนาวันนี้นั้นเนี่ย เอาเรื่องทิศทางการลงทุนซึ่งนั่นเองก็หมายถึงแผนดำเนินการของ IRPC ในการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้มันเข้ากับสถานการณ์ของโลกนะฮะที่ก็ดูแล้วนับวันเนี่ยมันจะเคลื่อนเข้าหาสิ่งที่เรียกว่าเมกะเทรนด์มากขึ้นนะไปดูว่าทิศทางการดำเนินงานแผนดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงานของ IRPC เป็นอย่างไรแล้วก็ถือโอกาสฮะเพราะเนื่องจากว่าเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนก็ให้ความสนใจเพราะเนื่องจากมีสเตคโฮลเดอร์อยู่ด้วยนะฮะอยู่ด้วยเนี่ยเป็นจำนวนมากสเตคโฮลเดอร์คือผู้มีส่วนได้เสียโอ้โหก็ต้องบอกเลยฮะไล่มาตั้งแต่ประชาชนทั่วไปผู้ถือหุ้นคู่ค้าคู่สัญญาผู้บริหารกรรมการพนักงานกระทั่งตัวของรัฐบาลเองนะฮะในส่วนของบรรดาธุรกิจโรงกลั่นที่อาจจะต้องมีการต้องเรียกว่าเป็นค่าธรรมเนียมพิเศษแล้วนะที่จ่ายให้กับทางภาครัฐในการเอาไปอุดหนุนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งประเด็นนี้มันร้อนคุณสุภชัยฮะมันร้อนด้วย
ด้วยความคาดหวังของภาครัฐที่ส่งสัญญาณออกมาว่าอยากจะไปล้วงลูกเอาตรงนั้นล้วงลูกเอาตรงนี้มาเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์ราคาน้ำมันค้าปลีกแพงนะฮะซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยไอราคาค้าปลีกที่มันปรับตัวสูงขึ้นมามันก็เป็นไปตามทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาพลังงานโลกใช่ซึ่งไอราคาพลังงานโลกเนี่ยมันก็ถูกกำหนดโดยโอเคหนึ่งคือเรื่อง demand supply ครับสองสถานการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นที่ทำให้ตัวของ demand เนี่ยนะฮะแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มีเพิ่มขึ้นหรือในข้อเท็จจริงมันเพิ่มขึ้นแต่ตัว supply เนี่ยมันลดลงนะฮะเช่นสถานการณ์ด้านสงครามนะฮะที่เกิดขึ้นการคว่ำบาตรในมิติต่างๆคือตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า supply shortage นะก็เลยทำให้ราคามันปรับสูงขึ้นแต่จะว่าไปแล้วทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็นกลไกของตลาดโลกซึ่งกลไกของตลาดโลกตรงเนี้ยมันก็เป็นวิถีทางที่ประเทศไหนก็ตามที่ยินยอมในข้อตกลงที่จะเปิดเสรีนะฮะในธุรกิจพลังงานก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้คือมันจะไม่มีการเข้าไปแทรกแซงด้วยเงื่อนไขพิเศษและทุกอย่างมันต้องเป็นปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดโลกใช่นะทีนี้กลับมาถึงความพยายามของรัฐบาลไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะในการโอ้โหต้องบอกว่าต้องใช้คำว่าดิ้นทุรนทุรายหาทางจะทำยังไงให้ราคาค้าปลีกมันปรับลดลงให้ได้นะซึ่งจะว่าไปแล้วมันสวนทางกับวิถีความเป็นไปในโลกของความเป็นจริงนะเพราะเราเปิดเสรีมันเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายที่เข้ามาเป็นตัวกำหนดใช่ไหมฮะแต่วันนี้เราพยายามจะไปแก้ไขราคาที่มันปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างที่บอกว่ายังไม่ต้องไปพูดถึงว่าวัตถุประสงค์จริงๆแล้วคืออะไรแต่เอาเป็นว่าความพยายามตรงนี้มันจะเป็นการไปบิดเบือนกลไกทางธรรมชาติซึ่งการบิดเบือนกลไกธรรมชาติมันก็จะต้องนำมาซึ่งการใช้วิธีพิเศษและก็ไอ้วิธีพิเศษนี่แหละที่มันเป็นการไปล้วงลูกเอานะฮะที่โอ้ก็ไล่มาตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ไหมฮะที่ว่าจะให้โรงกลั่นต้องมาจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้ใช่ใช่กำหนดคิดเป็นคณิตศาสตร์ออกมาเลยนะเดือนละ 7,000 8,000 อะไรต่างๆก็ว่ากันไปโรงแยกก๊าซก็โดนด้วยอะไรประมาณนั้นหรือซ้ำร้ายก่อนนั้นจะแทรกแซงในลักษณะที่ว่าจะเข้าไปควบคุมเลยว่าห้ามคิดค่ากันกลั่นเกินเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วก็นำมาสู่อีกโมเดลหนึ่งก็เป็นลักษณะของการขอรับบริจาคจะว่าไปแล้วคือเหมือนกับเอาซองกฐินไปฝากเพื่อนอะนะฮะแวะไปที่โรงนี้โรงนี้โรงนี้คนละเท่าไหร่เท่าไหร่ว่ากันไปใช่ไหมฮะโรงแยกก๊าซก็โดนด้วยโดนด้วยนี่ไอการใช้วิธีพิเศษตรงนี้สำคัญคือด้วยไอเดียมันก็ได้นะเพราะมันไม่ยากหรอกครับคุณสุภชัยเงินขาดตรงนี้อยากจะอุดใช่ไหมก็ไปดึงเงินตรงนี้มาเติมอันนี้คือคิดแบบกำปั้นทุบดินชั้นเดียวเชิงเดียวชั้นเดียวเชิงเดียวไม่สลับซับซ้อนแต่นี่ในความสลับซับซ้อนจริงๆแล้วมันมีอยู่ในตัวก็คือว่าไอบรรดาโรงกลั่นที่รัฐอยากจะล้วงมือเข้าไปหยิบเงินเข้ามาเนี่ยคุณสุภชัยฮะเขามีผู้ถือหุ้นอยู่เป็นหลักหลายหมื่นรายใช่สถานะเขาคือบริษัทมหาชนจำกัดคำถามคือบริษัทมหาชนจำกัดเนี้ยที่มันมีพรบหลักทรัพย์พรบบริษัทมหาชนประหนึ่งเป็นมีดจ่อคอหออยู่เนี่ยคำถามคือแล้วจะไปเอาเงินเขาออกมาง่ายๆอย่างนั้นได้อย่างไรจะไม่ผ่านด่านกรรมการจะไม่ผ่านด่านผู้ถือหุ้นอย่างนั้นเชียวหรือนะฮะและสำคัญก็คือว่าหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในเรื่องนี้นะฮะคือกระทรวงพลังงานซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคือคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาว คือต้องบอกว่าในบรรดารัฐบาลนี้ทั้งหมดถ้าใครจะเข้าใจหัวอกโรงกลั่นได้ดีที่สุดใครที่จะเข้าใจกลไกของธุรกิจโรงกลั่นได้ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นท่านสุพัฒนพงษ์นี่แหละเพราะอดีตก็เป็นผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มกิจการของปตท.ใช่แต่มาวันนี้ท่านสุวัฒนพงศ์นอกเหนือจากรัฐมนตรีพลังงานก็ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยนั้นเนี่ยดูเหมือนความคิดความอ่านจะเปลี่ยนไปนะรู้ว่าเป็นยังไงกันอยู่รู้อยู่โรงการเขาเป็นยังไงมันน่าแปลกใจตรงนี้แหละอย่างว่านะฮะสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชนเป้าหมายก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งพอมาวันนี้มีสถานะเป็นข้าราชการการเมืองเป้าหมายทางการเมืองมันก็คงจะเป็นอีกรูปแบบนึงใช่แต่ถือว่าท่านปรับตัวได้เร็วนะจากเอกชนเข้ามาอยู่ในรัฐบาลได้ไม่นานเองใช่ใช่ปรับตัวได้เร็วอ้าวโอเคฮะก็ประมาณนี้ก็ถือโอกาสสอบถามไปถึงเรื่องของประเด็นค่ากันกลั่นด้วยก็เป็นข้อมูลความรู้นะฮะที่มีเพิ่มเติมเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าภาครัฐเองกับผู้ประกอบการเองจะได้ข้อสรุปร่วมกันอย่างไรนะครับ
อีกนานไหมเนี่ยกว่าจะชัดเจนคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรัฐมนตรีบอกว่าภายในสัปดาห์ที่แล้วจะจบนะก็ยังไม่จบนะผมว่าก็คงจะรู้แหละครับว่ายากฮะที่เรื่องนี้มันจะจบลงแบบง่ายๆเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วราคาน้ำมันลงมาถึงจะพอรู้กันผมว่ายากยากฮะตอนนี้แต่มันจะลงได้สักกี่บาทเนี่ยนั่นน่ะสิมันจะลงได้เท่าไหร่นะเพราะว่าใช่มั้ยฮะคือโดยกลไกแล้วปกติถ้าราคาพลังงานมันสูงแบบนี้นะครับก็ต้องมันก็เป็นจังหวะที่ดีอ่ะในการที่จะมีการรณรงค์ให้ผู้คนในระบบให้ประชาชนในหันมาใช้นะฮะขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นคือมันก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการน้ำมันมันแพงใช้ไม่ไหวใช่ไหมฮะก็ต้องหยุดไปก่อนแล้วก็หาตัวเลือกอื่นเข้ามาชดเชยมาทดแทนไม่ใช่ว่าให้ทิ้งไปเลยนะ คือการเดินทางด้วยพาหนะยานพาหนะส่วนบุคคลมันก็คงเป็นเรื่องดีแล้วเป็นการบ่งชี้ถึงสถานะถึงชีวิตความเป็นอยู่ว่ามันมีคุณภาพมากคุณภาพน้อยอย่างไรถูกไหมฮะมันก็ควรจะต้องมีการปรับตัวให้มันสอดรับกับสถานการณ์ไปด้วยนะแล้วผมว่าถ้าดูแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ต้องดูความเดือดร้อนเนี่ยถ้าต้องดูว่าเป็นกลุ่มด้วยก็น่าสนใจนะอย่างกลุ่มเกษตรกรอย่างเงี้ยที่เขาต้องใช้ดีเซลในแง่ของการทำอาหารกินตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้ผมว่าน่าสนใจว่าอาจจะต้องไปดูนิดหนึ่งเพราะมันจะมีเกี่ยวข้องกับต้นทุนการใช้ชีวิตของเขาหรือต้นทุนในแง่ของการบริหารจัดการเรื่องของการปลูกสินค้าเกษตรต่างๆหรือว่ากลุ่มพวกประมงหรือว่าพวกรถสาธารณะพวกนี้อาจจะต้องไปเป็นกลุ่มไหมสำหรับบุคคลทั่วไปนี่ที่มีรถยนต์ส่วนตัวนี่อาจจะต้องหยุดอย่างที่คุณมาพูดถึงก็ถึงเวลาก็อาจจะต้องหยุดไหมอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับหลายคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะกู้เงินมาแจกได้แต่กู้เงินเติมกองทุนน้ำมันนี้ไม่มีปัญญาจะทำหรือมันอาจจะไปผิด KPI อะไรบางอย่างหรือเปล่านั่นเองนะครับ